สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะไปลุยกันต่อกับเกม The Battle Cats นะครับเราวันนี้จะไปเล่นตีเอเลียนต่อด่านต่อไปนะครับนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นก็ไปตีด่านซอมบี้ธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็สำคัญมากนะครับคือมันเพิ่งมีรางวัลมาให้นะครับหลายๆอย่างมากๆนะครับแล้วก็รวมทั้งนับตัวใหม่นะครับซึ่งมันเกี่ยวกับการแชร์พิโกทาโร่นะครับให้ได้ 100,000 นะครับมันก็ได้ตัวใหม่มานะครับโอเคนะเป็นตัวไหนกันเดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ยนะครับคือตัว C-Pack นะครับแคทนึกว่าอะไรนะครับ C-Pack Cat Piper Apple Cat นะครับไอ้บ้านึกว่าอะไรนะครับเปลี่ยนเพนเป็นแคทนั่นเองนะครับความดีความงามมันคือตีตัวสีแดงนะครับไร้สาระมากนะครับตีตัวสีแดงเนี่ยโอเคนะครับเอาไปเถอะนะครับอัพไปนะครับเพื่อความอัพนะครับก็อัพไปนะครับใช้ไม่เยอะหรอกนะครับอัพไปก่อนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับใช้ไม่เยอะเหมือนกันเว้ยอัพไปอัพมาเยอะนะครับแรกๆแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยป่ะนะครับประมาณนั้นนะครับลุยกันนะครับลุยต่อนะครับเรานะครับเราดันต่อไปนะครับช่วงนี้ผมก็รอนะครับรออันดีๆนะครับผมจะเปิดแคทแคปซูลนะครับมันมีบัตรทองอันนึงไงให้มานะครับแล้วมันก็ดีแล้วที่จริงนะครับไพ่ๆเพยๆล่ะนะครับหลายตัวนะครับสาวๆหลายตัวเลยสาวๆหลายคนมากนะครับเนี่ยมีไพ่ๆไอซ์แคทนะครับนี่ก็เป็นสาวๆนะครับทันเดียก็สาวๆคูก็สาวๆนะครับครึ่งนึงนี่คือเป็นสาวหมดเลยคลิกผมคนใหม่ไวแรบบิทนี่โอ้อยากมากนะครับเอางี้แล้วกันนะครับอ๋อตัวที่เป็นชื่อสีแดงนะมีแต่ในแคมเปญนี้เท่านั้นนะเปิดแล้วกันนะครับได้ตอนนี้ก็เปิดตอนนี้แล้ววะนะครับโอเคเราลุยฮึบเฮ้ยตัวนี้นะครับได้แล้วนะครับมีแล้วนะตัวนี้กันสลิงนะครับกันสลิงตีสีแดงนะตัวนี้เห็นนะป่ะลุยต่อนะครับเราอันนี้ก็เกือบเต็มแล้วครับ9แล้วไอ้บ้าแค่ครั้งเดียวเองนะครับไปเอานะครับก่อนนะใกล้ 1,000 อีกแล้วนะครับสำหรับแคทฟู้ดผมนะใกล้ 1,000 อีกแล้วนะมันมีความต่างนะครับตัวนี้ของแท้นะเพนไพเปอร์แอปเปิลเพนนะครับมาฮะ PPAP ผมไม่น่าเชื่อมันจะดังได้นะครับเพลงนี้นะแต่ก็เอาเถอะนะมันดังมาแล้วนะมันคิดมาต่อไปคืออะไรนะครับ3 Super Rare Cat Eye นะครับเรื่อยๆนะพวกนี้นะครับวันนี้จะไปเล่นตีเอเลี่ยนต่อนะครับแต่ก่อนตีเอเลี่ยนก็ต้องมาตีพวกนี้ก่อนนะเก็บของเก็บของนะครับใครที่ยังไม่ตีนะครับก็อย่าลืมไปตีนะครับโอเคนะช่วงนี้ผมก็เริ่มใช้ตัวไอ้นี่นะครับตัวอะไรวะตัวเรนเดียร์นะเรนเดียร์ไอปลาเนี่ยครับซาซิมิเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ดีมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันทำให้เราได้เงิน2เท่านะตอนแรกนะเฮ้ยมันเป็นตัวที่ดีมากนะผมชอบมากนะไอปลาเนี่ยคือตัวเนี้ยแหละนะครับซาซิมินะครับมาลุยนะครับด่านนี้ไม่ยากเลยนะพวกซอมบี้ทั้งหลายนี่คือเก็บไว้เก็บแคทฟู้ดโดยเฉพาะเลยนะไม่ได้ทำไว้ทำอะไรเลยนะชนะแล้วนะง่ายมากนะโอเคนะครับอันนี้ก็ควอรันตีนโซนนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับดรอปเรทตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับแอปสคิวส์เทรเชอร์ดรอปเรทอะไรไม่รู้นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะดูแต่มันเพิ่มนะครับดีแล้วกันนะครับดีแล้วกันนะอะไรปล่อยช่างมันปล่อยมันไปก่อนนะครับโอเคครับดูกันต่อนะครับไปดูนิดนึงนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรนะครับที่ผมก็อยากเล่นนะแต่ว่าผมลองแล้วยากนะครับรีเวอร์อันนี้ก็ยากนะครับยากหมดทุกอันเลยไอ้ขนาดไอ้โบกี้ผมยังสู้ไม่ได้เลยนะครับก็ไว้ผมได้บาฮามูธตัวอเวกก่อนนะครับแล้วผมจะไปลุยนะครับไอ้พวกนี้นะครับ
สำหรับวันนี้ก็มาตรงนี้ก่อนนะครับเราแล้วก็เล่นกันต่อนะครับกับตรงนี้นะครับเอเลี่ยนครับชัปเตอร์3นะครับสำหรับตัวที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็เป็นตัวพวกด่านนี้เป็นเกสบีสเป็นด่านหัวหน้านะครับหนึ่งในด่านหัวหน้านั่นเองนะผมก็ต้องใช้ตัวไหนดีน่าจะไม่รู้ว่าใช้ตัวนี้ได้ปะนั่นแหละเอาไปไปเอาฟิสิคเกอร์ฟิโซแคทมานะฟิโซแคทคือเฮ้ยต้องการฟิโซแคทก็คือพลังจิตนั่นเองนะทำให้ศัตรูนะครับทำอะไรได้นะครับเอเลี่ยนนะครับสโลนะครับลุยนะผมใช้ตัวซาซิมินะครับในการเก็บเงินนะครับตอนแรกไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่าลองก่อนนะครับเพราะผมเคยลองครั้งแล้วผมแพ้นะผมลืมแล้วผมแพ้ยังไงนะครับลุยกันครับเราสู้ได้มั้ยเนาะนี่ก็ง่ายคือเราคิดผมคิดว่าผมต้องเก็บเงินก่อนอ่ะถ้าเก็บเงินได้ปุ๊บก็ค่อยว่ากันนะครับกลัวตัวเจอตัวเก่งนะก็เอาแต่ตัวชนมาเลยนะแบบนี้นะตัวเก็บเงินแล้ว2ตัวนะโอ้ตัวเก็บเงินทั้ง2ตัวนะมาได้เรื่องแล้วนะตอนนี้โอ้โหแผ่นกริดมันตีไวมากนะโอ้โหโอ้ยรู้สึกจะไม่ไหวแล้วมาผิดทางแล้วหรอผมว่าไม่น่าใช้ตัวนี้เก็บแววนะเดี๋ยวรอมาเทลัสสึครับเอามาเทลัสสึครับตายหรือยังเนี่ย มาผิดทางจริงนะด่านนี้เล่นเก็บเงินไม่ได้นะครับเซ็งมากนะไม่เป็นไรนะแปลออกนะเอาตัวเดิมมาใช้นะปกติผมใช้ตัวไหนวะตัวแดนเซอร์นะแดนเซอร์ผมก็ดราม่านะเลเวล29นะครับ area attack นะเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงมากต้องบอกก่อนว่าแรงมากนะตัวนี้เกรดอบีสดูต่อครับมารอบนี้ผมเอาจริงตัวเดียวนี่แหละนะครับมันตีแอร์เรียไงเลยไม่กลัวแล้วก็ตีไก่ด้วยครับเอาให้เต็ม8นะค่อยว่ากันนะครับเริ่มมีตัวชั่วมาแล้วนะครับแมวน้ำเอ๋ยที่จะมาทำอะไรกับผมโอเคแมวน้ำละแกจะแมวนุ้งแมวน้ำอะไรแถวนี้นะครับโอเคครบแล้วนะครับต่อไปนี้ก็เก็บอีกนิดนึงนะครับค่อยว่ากันนะเอาทุกตัวมาพร้อมกันนั่นแหละนะสำคัญนะอย่ารีบมากนะอย่ารีบมากสำคัญมากอย่ารีบมากเลยนะไอ้พวกนี้สำคัญนะเก็บของไว้นะตัวไหนเจอหน้าช้าเอามาก่อนนะแล้วเปรตนะเปรตทั้งหลายนะครับเอามาก่อนได้นะตามด้วยนะครับตัวนี้เอามาเทลัสสึเราล่ะตูมกระเด็นนะเอามาเทลัสสึมาครับพี่มาเอ้ยลืมสแต็กตัวนี้ว่ะเซ็งลืมสแต็กแพ้เพราะลืมสแต็กนี่แหละนะครับตัวเอเลี่ยนนะทั้งหลายลืมสแต็กนะ
ย่าพึ่งอย่าพึ่งฟาดมาแล้วศัตรูหัวหน้ายังไม่มานะโอ้ยไม่มาเว้ยมาแล้วมันคือเจ้าชื่ออะไรวะตัวหัวหน้านั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับสโลมันหน่อยสีพี่สโลดีมากฟาดหัวมันดีมากครับสโลมันไปเรื่อยๆนะครับสโลสำคัญมากนะครับตอนนี้นะครับไม่มีตัวอะไรก็ตัวนี้แหละครับเปรตเราสโลได้นะครับโอ้โหโดนตีทีกันเต็นมาครับมีตัวฟรีดมาอีกตัวนะก็คือวัคเดียของเราฟรีดได้นะครับแต่ไม่ได้โอกาส 100% นะครับแต่เปรตเราโอกาส 100% นะครับสโลศัตรูนะมาใครตายหรือยังเริ่มกระเด็นกลับแล้วนะครับเราฟันหัวมันไปนะครับฟันแรงๆครับหัวมันสับหัวขาดเป็น2ท่อนตายแล้วนะครับโอ้โหเปรตเรากระโดดโอ้กระโดดซะสูงนะครับท่าของมันนะคือมันอยู่สูงกว่าใครแล้วอะไม่มีใครสูงกว่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครสูงกว่ามันแล้วครับอาสุบแล้วดูมันกระโดดมิดเลยนะครับทะลุเลยนะเห็นไหมโอ้มผ่านมาได้นะก็จะผ่านนะครับนี่ผมดูแล้วก็ผ่านไม่ยากหรอกครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบคิดนิดนึงนะว่าผ่านยังไงนะครับด้านต่อไปนะครับเรามาดาเกอร์สก็ไม่ยากหรอกนะครับมาโอ้โหแมตเตอร์ออกมาก่อนนะครับโอ้ไม่เบาเว้ยไม่เบาโอ้โหหลายตัวมากนะมาโอ้โหหลายตัวมากเลยเอาตัวตีมา2ตัวแล้วกันนะเดี๋ยวตีไม่ทันครับโอเคครับทำไมนะเสือมาตัวเดียวนะครับจอดนะพวกนี้เรียบร้อยนะครับสบายนะครับโอ้โหโอ้โหมาเยอะมากนะหมาหลากสายพันธุ์นะครับมาช่วยกันนะครับเจออะไรวะเจอหมาดำนะครับหมาเหล็กนะครับหมาเอเลี่ยนนะแล้วก็หมาสวรรค์มันก็เยอะนะเจอหมาไม่พอยังเจอฮิปโปนะครับเจอทั้งฮิปโปสวรรค์ฮิปโปเอเลี่ยนนะครับโอ้โหผมจัดเต็มสูบแล้วยังไม่ไปอ่ะสูบไม่ไหวนะก็ต้องเอาตัวชี้มาเล่นแล้วนะนี่คือลุมสกรรมแล้วนะยังไม่เลื่อนเลยต้องเอาตัวชี้เข้าแล้วแบบนี้รู้สึกได้นะต้องเอาตัวชี้เข้าแล้วแต่ที่ผมชอบทอมากกว่านะที่จะเอาคีนะครับเพราะว่าทอมันถึกนะครับมันถึกมากนะครับแล้วมันก็ตีแอเรียด้วยนะทอคือ maximum the fighter นั่นเองนะตัวเนี้ยเต็มนะครับ
ไม่น่ามีตัวอะไรออกมาแล้วยิงไหมเต้น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 ไม่ได้อะไรนะลุยต่อนะครับเรายังเหลือยังไปได้อีกหลายด่านนะเข็นยงเข็นย่าไปต่อนะครับไม่น่ามีแล้วมั้งแมตเตอร์นะครับตัวเหล็กนะถ้ามีก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอามาลาคีนะครับเต้าตัวอะไรดีคีนี่มีตัวอะไรออกมาเลยนะครับหมูมานะหมูดำเอ้ยหมูแดงพูดแล้วก็หิวข้าวนะครับอยากกินนะข้าวหมูแดงโอ้แมวน้ำแดงอยากกินข้าวแมวน้ำแดง ยิ่งตัวแดงๆนี่ผมคือไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวแล้วตัวเดียวไปนะครับบู๊เลยนะครับ2ตัวแล้วกันแมวน้ำมันเก่งมาเลย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 เรียบร้อยนะโอ้โหแป๊บเดียวนะตีแป๊บเดียวตายนะตัวเดียวนะทองเราสุดยอดจริงๆ Maximum The Fighter นะต้องดูชื่อมันนะกระเด็นละกระเด็นละนะเอามาอีกตัวก็ได้เอ้ยมาลูกพี่มาแล้วลูกพี่มาแล้วนะครับโอ้โหแดงทั้งคณะเลยนะมันสลับด่านนี้นะมันก็สลับไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้หรอกแล้วมันจะสีอะไรแล้วด่านต่อไปแบบนี้แป๊บเดียวนะชนะแน่นอนนะเราเดินไปทีนิดนะยิงไปก่อนนะเราเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมาแล้วหรอสโลไปไม่สโลเว้ยแบตจะหมดแล้วครับพี่แล้วครับเพ่แบตจะหมดแล้วครับสับหัวไม่โดนครับมันดูเหมือนว่ามันสับไกลนะแต่จริงมันสเปซแบบน้อยมากเลยนะตัวนี้นะอากิระของเรานะใช่ปะไม่รู้ว่าอากิลงอากิระหรือเปล่าแล้วนะรู้แต่ว่ามันสับแรงมากนะแต่ว่ามันสับสเปซแบบจึ้งหนึ่งนะสเปซน้อยมากนะโอเคนะด่านต่อไปน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะโอเคนะครับลุยกันต่อนะครับซาอุดีอาระเบียนะครับไหนแกะล่ะแกะไปอยู่ทำไมนะครับในทะเลทรายฮะไม่ร้อนหรือแกแกไม่ร้อนหรือทะเลทรายนะครับไม่ใช่มีแต่ความร้อนเท่านั้นนะครับตอนกลางคืนยังหนาวจัดนะครับถึงติดลบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่รู้นะครับอย่าไปทะเลทรายเลยนะร้อนหนาวนะปกติผมเล่นประมาณนี้แหละนะครับใช้ตัวแดนเซอร์นั่นแหละเอ้ยดราม่าเนี่ยนะดูแต่ผมคิดว่าผมคงต้องใช้ตัวอื่นแล้วแหละในการสับ2ตัวนี้นะวิ่งมาอย่างรวดเร็วโอเคแน่นอนนะว่าผมต้องเลือกอมาเทลัสสื่อแล้วนะครับก็มีตัวอื่นมาแทรกนะใช้ไม่เยอะนะทำอาการสึกเฮ้ย
ยิงปลายลูกดีมากนั่นแหละต้องแต่ไอ้แรดดิควิดไวมากนะไอ้แรดไอ้แรดตอนนี้ผมต้องการนะครับอากิระมาสับช่วยนะครับยิงไปรอบหนึ่งอากิระมาได้แล้วครับแกโอ้อเมริกาอเมริกาสิโดนตบ2ทีกระเด็นนะครับกระเด็นไป2ทีแล้วนะครับสับหัวมันน้อยสับไปไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยเจ้าแรดเอ๋ยบังอาจมากแกอีกสักทีสิโอ้โหไม่เข้ามันไม่เข้าหรืออะไรดูอีกรอบสิอ้าวกระเด็นตายไปแล้วโดนมาแล้วสุดสอยแรดตัวที่2มาละแม็กมันคือมันสเปซน้อยมากมันเหมือนแบบมันจะตีไกลนะเว้ยดูแต่คือแบบเห็นไหมสเปซไม่โดนเลยนะครับเพราะมันสเปซน้อยมากสเปซน้อยมากมากมากนะแบบนี้ค่อยได้สับแรดหน่อยนะครับสับแรดเป็น 2-3 ท่อนไปนะครับใส่หัวมันเข้าไปนะเอาเถอะนะเริ่มเหนื่อยแล้วเราผมเริ่มเหนื่อยแล้วสับหัวมันนะครับมันถึงขนาดนี้โอ้ทำไมสโลขนาดนี้เออนั่นแหละถูกต้องนะครับมามันยังไม่จบอีกเหรอศัตรูเยอะจริงๆศัตรูมันหึกมากมันหึกมากไม่รู้มันเพิ่มไปหลายเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะปกติมันมีแบบเพิ่มเป็น 200% 300% อะไรเงี้ยนะมันจะเก่งขึ้นเป็น 2-3 เท่าอะไรเลยบางตัวนะมันซื้นแบบนี้เลยนะอ่ะเอามาให้ล่าสื่อ2ตัวแล้วนะครับโอเคเริ่มวิ่งแล้วเริ่มลอยแล้วได้แล้วตอนนี้นะครับลอยได้แล้วครับตอนนี้เริ่มมาแล้วอันมาสาว2ตัวนะ2สาวพี่น้องแฝดนะครับผมนะจัดเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องนะแฝดเข้าไปนะจัดไปนะครับเราแบตจะหมดไหมวะเนี่ยแบตทรู 11% ได้ไม่มีปัญหานะครับเต็มแล้วนะตัว2สาวนี้นะครับจิกผมทั้งนั้นนะครับพูดง่ายๆนะว่าไปนะครับยิงไปนะครับตึมตึมตึมตะดึมตึมโอเคเยี่ยมมากโอเคบลัดฟูดแอคทิเวเตอร์นะครับบลัดฟูดนี่เพิ่มการโจมตีของสีแดงนะครับทำให้เราตีสีแดงแรงขึ้นนั่นเองนะครับไปดูกันนะครับเทรเชอร์นะบลัดฟูดนะBlood Fruit นะครับออกเสียงก็ผิดนะผมไหนวะ Blood Fruit เนี่ยนะได้แล้วครับ Blood Fruit Ability used on red enemy are more effective นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมครับ And I see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆคราวหน้าก็จะไปลุยต่อที่เดิมแหละนะครับน่าจะได้นะครับบ๊ายบาย